มิวนิษฐาปลื้มน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกไฮโซเซนลั่นอยากมีลูก2คนมิวนิษฐาปลื้มน้องมารินวันที่25เมษายนนักแสดงสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนและสามีไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจมาร่วมงานเปิดตัวครอบครัวพรีเซนเตอร์ใหม่บีนี่ฉลองความสำเร็จอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กซึ่งภายในงานมิวไฮโซเซนให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องน้องมารินรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเผยอยากได้ลูกสาวอีกคนน้องมารินรับงานโฆษณาครั้งแรกมิวตอนถ่ายทำสนุกมากเลยก่อนถ่ายตื่นเต้นมากเลยว่าตอนถ่ายน้องมารินจะเป็นยังไงเวลาต้องไปเจอคนเยอะๆปรากฏว่าไม่ร้องไห้ค่ะโชคดีมากตอนนั้นโฆษณาสบู่น้องมารินก็แช่อยู่ในน้ำอาบน้ำกันนานค่ะอยากมีลูกอีกคนไหมเซนอยากมีสักคนหนึ่งรู้สึกมีสักสองคนกำลังดีมิวในใจตั้งแต่แรกเราคิดไว้แล้วเนอะว่ามีสองเซนรอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีเวลาทำงานเราก็ต้องวางแผนคิดไว้มีช่วงนี้แล้วก็เว้นงานช่วงนี้ไงตอนนี้ยังรับงานละครมิวรับเรากำลังจะเล่นหนังบอกได้แค่นี้แหละก็จะมีหนังให้ได้ชมกันในปีนี้ค่ะละครอาจจะยังต้องอีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะละครใช้เวลานานถ่ายหลายเดือนค่ะอาจจะเป็นภาพยนตร์ให้ดูไปก่อนแบ่งเวลายังไงเมื่อมีลูกเซนพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอะไรที่ work from home ได้ก็ทำออนไลน์ที่บ้านให้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดแชร์แมจิกโดเมนเมื่อมีน้องมารินมิวมันเยอะนะคือน้ำตาจะไหลอะตอนแรกเขายิ้มแล้วอยู่ดีๆเขาหัวเราะขึ้นมาเราขำกันแทบตายขำแบบน้ำตาจะไหลที่เขาหัวเราะได้เป็นเรื่องเป็นราวเซนแรกๆที่เห็นยิ้มจะรู้สึกใจละลายมากครับเห็นลูกสาวยิ้มมีความสุขมากลูกสาวเรียกป้าหรือมาก่อนกันเซนเรากำลังเดิมพันกันนิดหน่อยตัดสินใจยากไหมงานแรกของน้องมิวค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แรกค่ะยากนะคะตรงที่ตอนนั้นมันมีโควิดแล้วเราคิดว่าจะต้องถ่ายทำในช่วงนั้นคิดว่ามันจะปลอดภัยไหมในเรื่องของโควิดจะห่วงตรงนั้นแต่เรื่องแบรนด์ความไว้วางใจเราไม่ห่วงเลยเขาใช้แล้วไม่แพ้ค่ะต้องขออนุญาตสามีอ้อนสามีให้รับมิวอ้อนวอนค่ะล้อเล่นเราก็บอกว่าลูกเขาหาเงินได้แล้วอะเบื้องหลังตอนถ่ายเป็นอย่างไรมิวโชคดีที่วันนั้นเขาอารมณ์ดีเขาให้ความร่วมมือดีจริงๆโดยปกติเขาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่แล้วโชคดีทีมงานก็เก่งมืออาชีพในการรับมือกับเบบี้มากเลยค่าตัวยกให้น้องมิวใช่เราตกลงกันแล้วค่ะเรายกให้มารินหมดเลยมอบให้หมดเลยค่ะพรีเซนเตอร์รุมจีบมิวมีบ้างค่ะอย่างที่บอกเราก็จะเลือกสิ่งที่เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นเราถึงกล้ามาบอกกับแม่เรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างมิวตอนนี้ย้ายเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมารินกับมิวก็จะไปบ้างวันธรรมดาก็จะพาเขาไปเล่นเซนวันไหนผมทำงานมิวก็อาจจะไปอยู่กับคุณตาคุณยายให้เขาไปเจอน้องหมาด้วยให้เขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเห็นตอนนี้ดูทำเลอยากจะสร้างสวนแพลนไปถึงไหนแล้วเซนที่เขาใหญ่ใช่ไหมคุณอาเขามีที่อยู่แล้วเขาจะแบ่งให้เราไปปลูกบ้านอยู่ก็อยากให้มารินมีสนามไปวิ่งเล่นตอนนี้คุยกับพวกสถาปนิกอยู่บ้างครับมีแพลนจะมีคนที่สองมิวมีแพลนค่ะเดี๋ยวรอดูลาดเราอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่เซนเดินทางบ่อยห่วงไหมเซนห่วงครับช่วงนี้โควิดมันก็ยังระบาดพอสมควรเราก็พยายามระวังใส่แมสก์ล้างมือบ่อยๆครับ
ครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่เมนแซนเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าแล้วครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่คอมเมนต์ชมแซนวิสาพัฒน์และกระติกเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้จากกรณีแซนวิสาพัฒน์ผู้ต้องที่สามในคดีแตงโมพัทรธิดาบิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กระติกอิสรินหลังตำรวจแถลงสรุปคดีส่งสำนวนให้อัยการโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวโดยแซนโพสต์ภาพกับกระติกขณะอยู่ในรถหรูพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่ะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะนอกจากคนแห่คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าความคิดเห็นดราม่าถล่มทลายแล้วพบว่าครีพัศวีพิษก็เข้าไปคอมเมนต์ชมแซนด้วยว่าสวยเป๊ะซึ่งแซนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับแบบก่อนจะเกิดดราม่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆต่อว่าสาวครีถ้อยคำรุนแรงมากๆเรียกว่างานเข้าไปด้วยเลยอาทิไปหมดยังมีอารมณ์มาชมกันสวยสมองไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยแค่ผิดชอบชั่วดียังไม่มีสมองไตร่ตรองดักดานยิ่งกว่ายังมาตอยบอกสวยได้ไงก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำ 55,555 เป็นต้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้ครีได้เคยโพสต์ถึงแตงโมสุดอะไรพร้อมเผยเรื่องที่รู้สึกติดค้างด้วยว่าคิดอยู่นานว่าจะลงรูปนี้ดีไหมไม่อยากให้ใครคิดว่าอาศัยกระแสช่วงนี้เพื่อการค้าแต่รู้สึกเหมือนยังมีเรื่องติดค้างและรูปโมในมือถือก็มีรูปนี้รูปเดียวเจอกันตอนไปถ่ายรายการด้วยกันก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ตอนไปหาช่วงอีสเตอร์เพิ่งเกิดก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอีกโมเคยมาสั่งทำกระเป๋ารูปแมวน้อยกับอีกใบคือรูปอีสเตอร์จนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำรูปอีสเตอร์เลยเพราะตั้งแต่โมลงรูปกระเป๋าน้องแมวไปหลังจากนั้นงานเข้ามาเยอะมากคนสั่งทำรูปนี้ตามก็เยอะมากมากจนเราเองก็ลืมไปเลยเรื่องกระเป๋ารูปอีสเตอร์และนี่คือสิ่งที่เรายังรู้สึกติดค้างไว้ทำใบรูปอีสเตอร์เสร็จเมื่อไหร่จะเอาไปให้นะอยากขอบคุณโมอีกครั้งสำหรับการซัพพอร์ตในครั้งนั้นเราสัมผัสได้ว่าโมช่วยเราอย่างเต็มใจและจริงใจโมน่ารักกับเราเสมอเจอกี่ครั้งก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลับให้สบายนะโมหวังว่าตอนนี้โมจะได้เจอกับคุณพ่อคนที่รักโมที่สุดในชีวิตแล้วแอดเมลอนp.official รวยตั้งแต่อายุ13เนสตี้มีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มมาไกลมากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุ13เนสตี้โตเป็นสาวสวยสับมีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มหลอกคบ2ปีช่วยกันทำมาหากินเรียนแพทย์มาสัญญกรรมให้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัย10ขวบเด็กชายผมเกรียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดังล่าสุดโตเป็นสาวแล้ววัย16พร้อมเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาช่วงขึ้นมากรุงเทพมหานคร2เดือนเนสตี้สไปซี่ตอนนี้อายุ16ต่อผมยาวเป็นสาวเต็มตัวสวยสับช่วงปิดเทอมมาจากพัทลุงมาทำงานหลังเปิดเทอมกลับไปเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้านเนสตี้เน็ตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ 10-11 ตอนนี้อายุ 16 อยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสุวรรณภูมิอาทิตย์ละครั้งตอนเรียนก็มาทำงานมาอยู่บ้านน้าหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยจะมาเรียนที่กรุงเทพมหานครชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจน10ขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลครอบครัวเพราะบ้านหนูยากจนก่อน11ขวบชีวิตพลิกงานเข้ามารัวๆตื่นเต้นหนักได้500ไลฟ์ให้เขาไป3ชั่วโมงเอาเงินให้แม่ต่อมาได้ 10,000 บาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่ถ่ายรูปอายุ13หาเงินล้านสร้างบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ไม่ถึง2เดือนเห็นเงินล้านเนสตี้ยอมรับว่าใช่ค่ะแม่
มันเร็วมากหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถ1คันมีบ้าน1หลังขั้นต่อไปจะประกวดทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้าน2หลังซื้อวัวให้พ่อ 30-40 ตัวซื้อรถให้พ่อ2คันให้แม่1คันดังถึงเมืองนอกญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวเดินแบบซูเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาไปถึงพังงา2ครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วให้คบกันได้อยู่ในกรอบแฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิวเพื่อนอยู่หมู่ห้าเหมือนกันหนูบินมากรุงเทพมหานครทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟนจะเรียนหมอสุดๆสัญญกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะสัญญกรรมให้หนูตอนนี้ YouTube หนูก็ทำหลายอย่างเขามาช่วยทำด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จะคบกันไกลหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทำเป็นด้วยเราทำงานไม่มีเวลาทำงานบ้านเลยเขามาทำตรงนี้แทนคบมาจะ2ปีแล้วแหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าหมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดหน้าพังเพราะห่วยแหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าเป็นอีกดาราสาวที่ขอกลับมาสวยกระชากวัยสำหรับแหม่มวิชุดาในวัย45ปีโดยก่อนหน้านี้ได้บินลัดฟ้าไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำสัญญกรรมให้หน้าเด็กลงโดยได้ฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าผากฉีดฟิลเลอร์ที่ปากพร้อมกับยกมุมปากแบบเย็บนอกจากนี้ยังได้ฉีดสลายไขมันใต้ตาล้อพังผืดใต้กล้ามเนื้อตาล่าสุดแหม่มแชร์ประสบการณ์หมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดทำให้บริเวณถุงใต้ตามีลักษณะเป็นก้อนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ถ่ายภาพเขียนข้อความเล่าว่าโพสต์นี้สำหรับคนที่กำลังเจอกับปัญหาไปฉีดไขมันใต้ตาแล้วเกิดข้อผิดพลาดนะคะแหม่มเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหานี้และพยายามแก้ปัญหามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาของแหม่มเกิดจากหมอคนเดิมที่ทำพลาดใช้เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ในการฉีดไขมันซึ่งมันบ่อได้เนื้อหัวเยอะยะจะฉีดไขมันต้องใช้เทคนิคการฉีดไขมันหมอที่ฉีดต้องเชี่ยวชาญเรื่องการฉีดไขมันไม่งั้นมันจะเป็นก้อนอย่างที่เห็นแล้วมันแก้ยากตอนนี้แหม่มแก้ได้แล้วนะคะผ่านมา5เดือนแล้วแผลหายดีแล้วพรุ่งนี้แหม่มจะมาลงรูปให้ดูชัดๆนะคะใครกำลังเครียดเรื่องนี้สบายใจได้แล้วนะแหม่มมาหาคุณหมอเก่งๆได้แล้วค่ะขอบคุณไอจีวิชูดาปินดุมThank you.